บาลก็ยังมีการเตรียมเซ็นสัญญานะคะจัดซื้อจัดจ้างเมกะโปรเจกต์นะคะ6โครงการด้วยกันค่ะด้วยเงินลงทุน 1.8 แสนล้านบาทในสิ้นปีนี้เพื่อจะก้าวสู่ปีแห่งการลงทุนตั้งแต่ปีหน้านะคะมั่นใจว่าจะสามารถกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนได้ตามเป้าก็จะทำให้ GDP ในปี2559นั้นน่าจะเติบโตขึ้น 4% ด้วยกันนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศครั้งล่าสุดนะคะได้มีการพิจารณาแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลโดยสิ้นปีนี้ค่ะจะลงนาม6โครงการด้วยกันเงินลงทุนรวม 1.8 แสนล้านบาทนะคะแล้วก็ในปี2559จะลงนามเพิ่มขึ้นอีก20โครงการวงเงินลงทุน 1.6 ล้านล้านบาทซึ่งเมื่อเซ็นสัญญาก็มั่นใจได้ว่าโครงการนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะนายอภิศักดิ์บอกด้วยนะคะว่าเม็ดเงินแต่ละโครงการลงทุนจะทยอยออกสู่ระบบในปี2559ประมาณ 1.34 แสนล้านบาทปี2560เงินลงทุนออกสู่ระบบ 3 แสนล้านบาทปี2561เงินลงทุนออกสู่ระบบ 4 แสนล้านบาทตอกย้ำให้เห็นว่าปี2559ไทยจะก้าวสู่ปีแห่งการลงทุนตามที่รัฐบาลประกาศไว้และเมื่อเงินลงทุนภาครัฐออกสู่ระบบก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนนั้นตัดสินใจลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทำให้ GDP ปี2559ขยายตัวได้ตามเป้า 3.8% ค่ะเราจะส่งเสริมให้มีการลงทุนภาคเอกชนในปีหน้านะโดยเฉพาะในเรื่องที่จะให้หักค่าใช้จ่ายได้2เท่าของค่าเสื่อมเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นโครงการที่พึ่งอนุมัติไปเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วร่วมกับโครงการของ BOI ที่จะพยายามส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในปีหน้าด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็มีการกำหนดว่าเราจะรับเรื่องนี้มาดูแต่ว่าก็ขอให้ทางฝ่ายเลขาเนี่ยไปหามาตรการหรือว่าไปหาตัววัดนะครับว่าจะวัดได้ยังไงว่าคนมาลงทุนแล้วนะครับอย่างที่เราต้องการแล้วถ้าไม่ลงทุนอย่างที่ว่าควรจะต้องมีมาตรการอย่างไรที่จะไปแก้ไขเพื่อทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นท่านรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็ยังได้ชี้แจงความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกองทุนหมู่บ้านวงเงิน 60,000 ล้านบาทด้วยนะครับว่าตอนนี้เบิกจ่ายไปแล้ว 40,000 ล้านบาทส่วนกองทุนหมู่บ้านในเกรด C และเกรด D อยู่ระหว่างยกระดับขึ้นเป็นเกรด B เพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ส่วนการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ระยะเร่งด่วนผ่านโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 4% ระยะ7ปีวงเงินสินเชื่อแสนล้านบาทนั้นล่าสุดครับธนาคารออมสินก็แจ้งว่าธนาคารไทยพาณิชย์เสนอขอสินเชื่อเต็มวงเงินแล้วเหมือนกันแล้วก็ออมสินได้อนุมัติวงเงินไปแล้ว 68,000 ล้านบาทส่วนจะขยายวงเงินเพิ่มเติมหรือไม่ก็จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมกันอีกครั้งหนึ่งครับ